ีค่ะทุกคนวันนี้พี่มีเรื่องจะมาเมาให้กับพวกเราฟังนะคะอันนี้น้องบอกเฮ้ยพี่หญิงอะไรอ่ะอะไร 20,000 นะคะอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ของพี่เองนะคะพี่จะมาเมาให้ฟังอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่พี่ทำขึ้นมานะคะก็คือทำ One Day Marks นั่นเองน้องๆอันนี้แช่แดงนี่ค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเป็นวันฤกษ์ดีนะคะพี่เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะของพี่เองก็เป็น one day mask นะคะอันนี้เนี่ยเป็น mask ที่พี่ทำมานะคะเพื่อที่ทำมาเป็นแนวคิดเดียวกับโทอีก one day เลยนะคะน้องๆก็คือพี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบรวดเร็วนะคะเห็นผลเร็วๆแล้วก็ต้องเห็นผลลัพธ์เร็วๆแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการที่ดูแลผิวน้องๆพี่ก็จะใช้ one day mask อันนี้เป็น mask ที่เอาไว้บำรุงผิวนะคะใช้แล้วก็เห็นผลใช้ mask บำรุงอ่ะน้องๆเข้มข้นกว่าโลชั่นถึง10เท่าค่ะใช้แค่10นาทีน้องๆจะทำให้ผิวเราอ่ะใสขึ้นไม่ว่าเราจะผิวสีอะไรนะจะผิวสีขาวผิวสีแทนน้องๆก็สามารถผิวใสขึ้นได้สุดเฉดเท่าที่เราแบบใสขึ้นมาได้เลยผิวเราก็จะเนียนขึ้นใสขึ้นนะคะก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นใครที่รู้สึกว่าแบบพี่หญิงช่วงนี้หนูท้อมากเลยนะคะหนูก็ลุกไปอาบน้ำลุกไปดื่มน้ำลุกไปเอามาสก์มาทานะคะระหว่างที่ดูแลตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นสำหรับพวกเรานะคะช่วงนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตัวเลยนะคะใครที่เล่น TikTok นะคะหรือว่าใครที่เล่น Facebook Instagram นะคะน้องๆสามารถถ่ายคลิปรีวิวนะคะกับ One Day Mask นะเพราะว่าใช้แค่10นาทีก็คือเห็นผลเลยอะค่ะน้องๆลองดูใครที่มีความคิดสร้างสรรค์ใครที่แบบเอ้ยอยากจะเบาสมองพักผ่อนสมองลองมาคิดอะไรที่ create นะคะรุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาทนะคะอันนี้ให้ไปเต็มๆใครที่น้องๆน้องๆคนไหนที่ติดตามกันมานะคะที่อยู่ในเพจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าพี่แบบแจกจริงแจกเยอะมากนะคะแล้วอันนี้เงินรางวัลสูงสุดถึง 20,000 บาทน้องๆลองไปใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเต็มที่นะคะเผื่อใครที่อยากจะพักผ่อนสมองจากโชว์อีกนะคะไปค่ะไปค่ะเรามาเรียนกันดีกว่าค่ะทุกคนมาค่ะเรามาดูโอ้ยยังมีหัวใจมาให้กันน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอ่ะใครที่อยากจะเข้าร่วมชาเลนจ์นะคะก็เข้าไปเลย LINE @onedaymask นะคะฝากความรักของพี่อีกหนึ่งอย่างนะคะอ่ะเรามาดูค่ะน้องๆคะแต่ละอันนะคะข้อที่1อ่ะเรามาดูเลยถ้าเป็นพาร์ทที่5นะคะเราจะเริ่มทำกันแล้วนะดูช้อยส์ช้อยส์ข้อที่1มาถึงก็จุกเลยจ้ะเป็น vocab นะคะถ้าแต่ละข้อเนี่ยคำไม่เหมือนกันนี่เป็น vocab นะคะข้อ A number เราก็ต้องแปลนะคะแปลว่าตัวเลขข้อ B copy นะคะแปลว่าสำเนานะคะข้อ C message นะคะก็คือเป็นข้อความค่ะส่วนข้อ D figure แปลว่าตัวเลขนะคะ figure เนี่ยแปลว่าตัวเลขน้องๆดอกจันไปเลยคำนี้ออกข้อสอบทุกครั้งแล้วนอกจากแปลว่าตัวเลขส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า sell figure ก็คือตัวเลขยอดขายแล้ว figure อีกอันนึงนะก็จะแปลว่าคนที่มีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะเรามาดูค่ะโจทย์บอกว่า attendees นะคะผู้เข้าร่วมนะคะควรจะนำจุดๆของการรายงานเกี่ยวกับบัญชีมาที่การประชุมวันศุกร์นี้ด้วยนะคะหนูว่าเขาควรจะเอาอะไรมาคะเอาอะไรจุดๆเอารีพอร์ตบัญชีอะไรของรีพอร์ตบัญชีดีเอาก๊อปปี้ของรีพอร์ตบัญชีค่ะฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะต้องพูดเกี่ยวกับแบบมาร์เก็ตติ้งถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับการตลาดพวกนี้จะต้องพูดถึงฟิกเกอร์นะคะฟิกเกอร์นี้น้องๆดอกจันไปเลยนะถ้าเป็นการตลาดใช้ฟิกเกอร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับรีพอร์ตเกี่ยวกับรายงานมักจะเป็นก๊อปปี้อันนี้จำคำแบบนี้ไว้นะมันชอบคู่กันนะก๊อปปี้คู่กับรีพอร์ตข้อที่2นะคะข้อนี้เป็นเรื่องอะไรดูซิเป็นเรื่อง Word Family นะคะถ้าน้องเจอคำเหมือนๆกันเนี่ยคำข้างหน้าเหมือนๆกันคำข้างหลังต่างกันแบบนี้เป็น Word Fam นะคะให้น้องดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังค่ะข้างหน้าน้องเจอ Our Domestic Sales นะคะก็คือยอดขายภายในประเทศของพวกเรานะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็น Quarter เป็นคำนามดังนั้นข้างหน้า Quarter นะคะจะต้องเป็นadjective นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเขาบอกว่าอะไร the increase ค่ะการเพิ่มขึ้นนะคะ
ในเซลส์นะคะการเพิ่มขึ้นในยอดขายภายในประเทศของพวกเรานั้นใน last quarter ค่ะ last quarter แปลว่าในไตรมาสที่แล้วนะคะมันมากกว่าที่เราได้คาดหวังไว้น้องๆทุกคำศัพท์ในโจทย์นี้ออกข้อสอบล้านเปอร์เซ็นต์ข้อที่3ค่ะอันนี้มี day them นะคะ day them dash them self คำพวกนี้เป็นเรื่อง pronoun น้องๆ pronoun คือพวก I you we they he she it คำพวกนี้นะคะพี่จะบอกเลยว่าข้อนี้น้องๆต้องดอกจันไปเลยเพราะว่าออกข้อสอบแบบนี้เลยนะคะหนูมาดูนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ให้น้องดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังข้างหน้าน้องๆเจอ musician เอ้ยเป็นคำนามแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นท้ายประโยคละถ้าพวกที่อยู่ท้ายประโยคมักจะใช้คำว่า self ค่ะที่เอาไว้นะที่เอาไว้หลังคำนามของมันคือเอาไว้ย้ำว่า musician ตัวพวกเขาเองmusician ตัวพวกเขาเองนั้นเดี๋ยวเรามาดูมันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าแม้ว่ามิสชัยกินเนี่ยและมิสเตอร์แว็กซ์เลอร์เขาไม่ได้เป็นนักดนตรีนะคะตัวพวกเขาเองนั้นอันนี้เป็นการเน้นย้ำน้องๆดอกจันไปเลยถ้าเจอท้ายประโยคแล้วก็เจอหลังคำนามท้ายประโยคเลยใช้เซลฟ์เลยใช้เซลฟ์ไปเลยดอกจันไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้นะว่ามันเอาไว้ตรงนี้ได้และที่สำคัญก็คือนอกจากตรงนี้นะอีกจุดนึงเอา990ไปเลยทุกคนเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะมิสนะคะมิสชัยกินแอนด์มิสเตอร์แว็กซ์เลอร์เดมเซลฟ์แบบนี้เลยก็ได้ are not musician หนูจะเอาไว้หลังสุดก็ได้หรือหนูจะเอาไว้ข้างหลังประธานแบบนี้ก็ได้นะคะดอกจันไปเลยนะคะเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ย proudly support คำนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะ proudly นะคะแปลว่าเขาภูมิใจอย่างมากเลยที่จะสนับสนุนนะคะวง Symphony Orchestra Farewell นะคะต่อไปข้อที่104ข้อนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วนะคะข้อ A allow แปลว่าอนุญาตข้อ B schedule นะคะอันนี้ออกข้อสอบตลอดเลยแปลว่าตารางเวลาค่ะข้อ C advance นะคะ advance แปลว่าก้าวหน้านะคะ cause นะคะแปลว่าเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุนะคะเราก็ต้องมาแปลค่ะในโจทย์เขาบอกว่าแม้ว่าถนนมันจะแคบ narrow street นี้ออกบ่อยๆนะคะแม้ว่าถนนมันจะแคบมากเลยนะคะที่นำไปสู่ railroad depot นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันจุดๆสำหรับ repaving this month มันอะไรดีคะสำหรับการที่แบบเอามาปูทางใหม่สำหรับปีนี้มันถูกจัดตารางค่ะให้เอาให้แบบทำใหม่อะไรแนวนี้นะคะถนนมันแคบค่ะแต่มันก็ถูกจัดตารางไว้แล้วว่าจะเอามาทำใหม่โอเคตอบ B นะคะต่อไปข้อที่105ค่ะข้อนี้นะคะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันน้องๆคือชุดนี้พี่บอกเลยว่าทุกข้อเนาะต้องดูเทคนิคการตอบแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดให้ดีในทุกข้อเลยนะเหมือนจริงมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ word famพอ word fam ปุ๊บหนูดูข้างหน้าและดูข้างหลังหน้าช่องว่างน้องเจอ upon เนี่ยก็คือ preposition เหมือนคำว่าเมื่อเลยเหมือน when อะไรอย่างเงี้ยนะคะ upon ก็คือเมื่อแล้วถ้าน้องเจอ at ถ้าน้องเจอ in on at แบบนี้หรือว่าเป็นคำที่เขาใช้เป็นพวก prepos นะคะเป็นคำบอกตำแหน่งตรงข้างในข้างนอกข้างบนข้างหน้าข้างหลังคำข้างหน้าพวก prepos ต้องเป็นคำนามค่ะน้องๆ นะคะซึ่งคำนามคำว่า arrive เนี่ยออกบ่อยเหมือนกันคำนามคำว่า arrive ใช้คำว่า arrival แปลว่ามาถึงเขาบอกว่านะคะเมื่อมีการมาถึงนะคะที่แอร์พอร์ตนะคะกรุณาตรงไปที่โปรซีดแปลว่าตรงไปที่กรุณาตรงไปที่ Carry Car Rental นะคะใน Terminal G เพื่อที่จะไปเอารถของคุณนะคะ Vehicle แปลว่ายานพาหนะของคุณข้อที่106ค่ะข้อนี้ดู Choice นะคะข้อนี้เป็น Preposition ทั้งน้องเจอคำที่เป็นพวก In On At Up To อะไรพวกนี้นะคะจะเป็นเรื่อง Preposition น้องๆมาดูคำข้างหน้านิดนึงว่ามันเป็นคำที่มาคู่กันไหมคำข้างหน้าน้องเจอคำว่า Trend การ Trend เนี่ยนะคะการฝึกอบรมการเทรนด์คู่กับคำว่า on ค่ะเทรนด์ on the use นะคะแปลว่าอบรมในเรื่องของเทรนด์ on นะคะข้อนี้เขาบอกว่า account manager ก็คือผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะคะที่บริษัท Stober Company เนี่ยเขาถูกเทรนด์นะคะในเรื่องของการใช้นะคะ latest ก็ออกบ่อยนะแปลว่าล่าสุดนะคะถูกเทรนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นะคะในการวิเคราะห์ล่าสุดนะคะเลิศมากๆค่ะมาต่อกันค่ะข้อที่107ค่ะข้อนี้นะคะน้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ tense
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามี verb to be แล้วก็มีคำว่า will นะคะที่เป็นคำที่ verb ช่วยนะคะ will นะคะโอเคเรามาดูข้อ107กันสิข้อแบบนี้ออกอย่างน้อย1ข้อแน่นอนเลยเรื่อง tense ที่ออกลักษณะนี้นะเรามาดูนะคะถ้าเป็นเรื่อง tense เนี่ยน้องๆต้องดูว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นเวลาไหนนะคะแล้วประธานเป็นใครนะคะเขาบอกว่า further measures นะคะ measures ก็คือเป็นการคำนวณการประเมินการประเมินต่อจากนี้หรือการประเมินแบบในอนาคตนะคะ further แปลว่ามากกว่านี้นะคะในครั้งต่อๆไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ improve เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของอากาศนะคะในชิคาโกค่ะprocessing plant นะคะเขาอะไรดีคะโรงงานนั้นเขาจุดๆๆใน October จะอะไรดีเขาเป็นยังไงเขาจะถูกทำขึ้นค่ะจะถูกทำขึ้น will be taken in October นะคะเขาจะถูกทำขึ้น verb to be นะคะ verb to be บวก verb ช่องที่3แปลว่าถูกทำเขาจะถูกทำพี่บอกเลยว่าเรื่อง tense อย่างน้อย1ข้อออกคำว่าถูกทำดอกจันไปเลยที่108นะคะข้อนี้นะคะเป็นคำศัพท์นะคะ next ก็คือถัดไปค่ะ busy นะคะ busy ก็คือยุ่งยาก bored นะคะ bored ก็คือเหมือนกับแบบ on board แบบนี้นะคะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย high ก็คือสูงนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า the จุดๆ item the จุด item บน agenda agenda ก็คือรายงานการประชุมเหมือนกับว่าในการประชุมวันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลา 8:00 นใครพูดหัวข้ออะไรเวลา 9:00 นใครพูดหัวข้ออะไรอันนี้เรียกว่า agenda นะคะเขาบอกว่า item ใน agenda เนี่ยนะคะจะถูก approve จะ approving นะคะจะเป็นการปรับเกี่ยวกับ venue นะคะเกี่ยวกับที่จัดงานค่ะสำหรับงานของบริษัทนะคะ end of year นะคะสำหรับงานแบบงานสิ้นปีของบริษัทนะคะดังนั้นข้อนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเป็น will น้องๆสังเกตนะ will ก็ต้องเป็น the next item ข้อที่109นะคะข้อนี้เป็นเรื่อง word form อีกแล้วนะคะเป็นคำเหมือนๆกัน experience แปลว่าประสบการณ์นะคะน้องๆดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังนะคะโอ้โหตอนนี้น้องพีชแบบว่าลูพีชคือแบบกดหัวใจรวมมากมีคนที่ตั้งใจจะเอาเต็มนะคะวันนี้ต้องมีคนได้เต็มต้องมีคนได้เต็มอ่ะข้อนี้น้องๆดูสิคะเขาอะไรดีอ่ะเรามาดูค่ะเขาบอกว่า the hiring แล้วก็ข้างหลังมี for น้องๆสังเกตนี่ไงข้างหลังมี prep position อีกแล้วนะคะดังนั้นข้างหน้าต้องเป็นคำนามคำที่เป็นคำนามคือ experience ค่ะแปลว่าประสบการณ์นะคะThe hiring experience นะคะเขาบอกว่า Miss Yamamoto idea ไอเดียของ Miss Yamamoto เนี่ยเขาได้ปรับปรุงอย่างมากเลยในประสบการณ์นะคะเหมือนกับว่าเขามีแบบว่าการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะในประสบการณ์เกี่ยวกับการ hiring นะคะการรับคนเข้าทำงานนะคะสำหรับพนักงานใหม่นะคะที่บริษัทเบนโซกตรงนี้นะคะโอเคตอบ experience นะคะข้อที่110นะคะดู choice สิ choice เนี่ยเป็นเรื่อง word family นะคะน้องๆก็ดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังข้อนี้ก็ออกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกๆคนข้อนี้เนี่ยเป็น word fam เป็นข้อที่เก็บคะแนนเลยแล้วพี่ก็เจอแทบทุกรอบเลยที่ออกแบบนี้น้องแทบไม่ต้องได้คิดเลยแล้วถูกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าเป็น word fam เราดูหน้าดูหลังเนาะเหมือนปกตินะคะถ้าเราเจอ verb to beบวก verb ช่องที่3เนาะเห็นไหมมี r แล้วก็ตามด้วย ed แบบนี้ถ้าเจอถูกทำน้องๆต้องตอบถูกทำอย่างแรงถูกทำอย่างแรงคำว่าอย่างแรงก็คือ adverb นั่นเองค่ะน้องๆต้องตอบลี่ค่ะตอบข้อ c แค่นี้เลยค่ะได้ถูกมอนิเตอร์ได้ถูกดูแลกำกับนะคะแบบ continuously คืออย่างต่อเนื่องนะคะเขาบอกว่า summer interns ค่ะก็คือคนที่มาฝึกงานในช่วง summer นะคะเขาได้รับการดูแลมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็ those who น้องๆดอกจันคำว่า those who ตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ชอบออกข้อสอบนะมันอาจจะเอาจุดนี้มาออกก็ได้บางทีเขาก็จะเอาคำว่า dose คำว่า who นะคะแล้วถ้าเจอ dose เนี่ยน้องๆต้องมีคำว่า are แบบนี้นะคะก็คือ dose เนี่ยใช้กับคนหลายคนเขาบอกว่าและใครก็ตามคนที่เก่งนะคะ excel เนี่ยข้อสอบออกบ่อยนะแปลว่าเก่งคนที่เก่งเนี่ยนะคะเขาก็จะถูกเสนอค่ะให้เป็นตำแหน่งแบบ permanent เลยก็คือเป็นตำแหน่งที่แบบเป็นพนักงานประจำเลยแบบนี้นะคะคนที่โจทย์ทั้งหมดเนี่ยพูดว่า
คนที่มาฝึกงานนะคะคนที่มาฝึกงานในช่วงซัมเมอร์จะถูกดูแลอย่างต่อเนื่องและใครที่เก่งเนี่ยก็จะถูกเสนอให้ทำงานประจำเลยนะคะตอบข้อ C นะคะน้องๆอย่าลืมนะดูข้อ C แล้วก็ดูคำที่อยู่ในโจทย์ด้วยนะ those who แล้วก็ are นะคะออกข้อสอบบ่อยมากต่อไปข้อที่11ดูช้อยสิช้อยเป็นคำศัพท์นะคะข้อ A detail ค่ะแปลว่ารายละเอียดค่ะข้อ B time แปลว่าเวลาข้อ C regulate นะคะregulate เนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นการกำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ size นะคะ size ก็คือ size เนาะเขาบอกว่า finance department ค่ะแผนกการเงินนะคะเขาได้เขียนจุดๆ description ค่ะเขาได้เขียนจุดๆการอธิบายนะคะของทางเลือกนะคะที่หลากหลายเกี่ยวกับการลดต้นทุนนะคะ cost cutting อันนั้นข้อนี้เขาพูดอธิบายยังไงดีอธิบายรายละเอียดค่ะนะคะ detail description ข้อ111ตอบข้อ A น้องๆคือข้อที่เป็นคำว่า regulate นะคะมันเป็นเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆมันน่าจะต้องพูดถึงเกี่ยวกับ policy พูดถึงเกี่ยวกับนโยบายพูดถึงเกี่ยวกับข้อกำหนดนะคะพูดถึงเกี่ยวกับระเบียบต่างๆประมาณนั้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะข้อที่112นะคะข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงนะที่วัดความรู้ของเรานะคะน้องๆข้อนี้ it นะคะแปลว่ามันนะคะใช้เป็น subject ได้ what แปลว่าสิ่งที่ก็ใช้เป็น subject ได้เหมือนกันนะคะ there แปลว่าที่นั่นก็ได้หรือแปลว่าถ้าเป็น there is there are ก็แปลว่ามีก็ได้นะคะ who เนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับข้างหน้าต้องมีคนอยู่นะคะเขาถึงจะเอาไว้แทนคำข้างหน้าที่เป็นคนนะคะอ่ะเรามาดูค่ะเขาบอกว่าสำหรับการเฉลิมฉลองวันครบรอบปีที่10นะคะของ Dalento Bakery นะคะจุดๆให้ฟรีคุกกี้ค่ะให้กับลูกค้า50คนแรกอันนี้เป็นอีกหนึ่งประโยคแล้วบอกว่า it gave away ค่ะเขาให้ฟรีคุกกี้สำหรับ50คนแรกข้อนี้ตอบ it นะคะต่อไปข้อที่113ค่ะข้อนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วแล้วก็คำศัพท์ชอบออกเป็นคำศัพท์ในกลุ่มเวลาแบบนี้นะคะ soon เร็วๆนี้นะคะ fast เร็ว quite ค่อนข้างจะแล้วก็ well อย่างดีนะคะเรามาดูค่ะเขาบอกว่า Vitron Landscape นะคะเขาขายเกี่ยวกับต้นไม้ hardy ก็คือต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในอากาศแบบอากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งมันจะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่เป็นยังไงคะในอากาศที่ค่อนข้างแห้งเพราะว่ามันอยู่ในแบบเกี่ยวกับพวกอากาศหนาวนะคะตอบข้อ C ค่ะไม่ใช่ fast dry ไม่ใช่แห้งเร็วๆนะคะไม่ใช่แห้งเร็วๆแต่ค่อนข้างแห้งนะคะน้องๆข้อต่อไปค่ะข้อที่14ค่ะมาดูค่ะข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ tense นะคะทุกคนข้อนี้เป็น tense แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ word form ด้วยเนาะเพราะว่ามีทง me too นะคะแล้วก็มี was นะคะอันนี้แปลว่าถูกทำนะ treat แปลว่าเลี้ยงนะคะข้อนี้ก็คำศัพท์คำนี้ก็พอเจอบ้างนะคะเขาบอกว่าดร.กาเซียเนี่ยเขาจุดๆทุกๆคนในแลบค่ะให้ไปที่ให้อะไรก็คือให้ special dinner เขาเลี้ยงdinner พิเศษนะคะหลังจากมีการสรุปแล้วมีการทำเสร็จสำเร็จนะคะในโปรเจกต์วิจัยนะคะดังนั้นเขาเป็นยังไงในประโยคนี้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มี verb เลยค่ะน้องๆต้องเป็น subject บวก verb ซึ่ง verb เนี่ยจะอยู่ใส่ to ไม่ได้ใส่ ing ก็ไม่ได้น้องจำไว้ละถ้าในจำไว้ละจำไว้นะนะคะจำไว้ว่าถ้าในโจทย์ยังไม่มี verb ใดๆเนี่ยน้องๆห้ามใส่ to และ ing นะคะใส่ ed ได้เพราะว่า ed เนี่ยเป็นได้ทั้ง verb 2และ verb 3นะคะถ้าเป็น verb 2ก็คือใส่ได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นข้อ d เนี่ยจะแปลว่าถูกเลี้ยงเพราะว่าเป็น verb to be บวก verb ช่องที่3ดังนั้นข้อนี้เขาเป็นคนเลี้ยงทุกคนค่ะตอบข้อ b ค่ะต่อไปข้อที่115นะคะข้อนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วค่ะทุกคนแต่ก็เป็นคำศัพท์ที่ออกทุกครั้งนะคะ standard นะคะแปลว่ามาตรฐานข้อ B record นะคะแปลว่าบันทึกค่ะข้อ C selection นะคะเป็นการเลือกแล้วก็ข้อ D disruption เหมือนกับว่าเป็นการถูกขัดขวางเป็นการถูกรบกวนนะคะเป็นการถูกทำให้ไม่สะดวกสบายนะคะเขาบอกว่าจุดๆที่M Chicago Trend นี่นะคะก็คือไปจากเมืองอันนี้ไปที่เมืองชิคาโกก็คือเขาเรียกว่าเส้นทางนะคะเส้นทางรถไฟของที่นี่นะคะมันเป็นสาเหตุให้มีการดีมันเป็นสาเหตุหลักเลยสำหรับการดีเลย์นะคะ
ให้สำหรับคอมมิวเตอร์น้องๆคอมมิวเตอร์ก็คือคนที่เดินทางไปทำงานแสดงว่ามันเป็นสาเหตุหลักในการดีเลย์สำหรับคนที่เดินทางไปทำงานแสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องเป็นการ disruption disruption ที่เทรนด์ไลน์ตรงนั้นนะคะทำให้มีการดีเลย์ที่คอมมิวเตอร์ค่ะต่อไปข้อที่16นะคะข้อนี้เป็นเรื่อง Word Family นะคะมี product ทั้งหมดเลยพวกเราดูสิถ้าเป็น Word Fam ดูยังไงนะดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังนะคะข้างหน้าน้องเจอ more ข้างหลังเจอ interaction เจอคำนามอยู่ข้างหลังดังนั้นตรงกลางต้องเป็น adjective ค่ะซึ่ง adjective ลงท้ายด้วย if นะคะลงท้ายด้วย if ลงท้ายด้วย full ลงท้ายด้วย bold ลงท้ายด้วย all นะคะลงท้ายด้วย ears อะไรต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยเป็น adjective ดังนั้นตอบ more productive interaction นะคะเขาบอกว่าการที่เรามีโปรไฟล์ของบริษัทที่ครอบคลุมเนี่ยนะคะมันก็จะallows นะคะมันก็จะแบบอนุญาตหรือมันทำให้นะคะทำให้มีการที่เราได้สื่อสารหรือว่าได้มีการปฏิสัมพันธ์นะคะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะให้กับลูกค้านะคะที่สามารถซื้อได้ของพวกเรานะคะโอเคตอบข้อ4ถูกต้องต่อไปข้อที่17ค่ะข้อนี้ดูซิว่าน้องๆแปลกันถูกไหมนะคะเป็นข้อเกี่ยวกับคำศัพท์โอ้โหคำศัพท์รวดมายาวๆเลยนะคะมาดูกันซิข้อนี้นะคะข้อที่1 another แปลว่าอีกคนหนึ่ง another มันน่าจะต้องตามด้วยคำนามนะคะคำนามชิ้นเดียวด้วย nobody แปลว่าไม่มีใครเลย anything แปลว่าอะไรก็ตาม several แปลว่าหลากหลาย several ต้องตามด้วยนามเติม s นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากจุดๆมันมีให้นะคะมันมีให้ในการเดินทางนะ to travelOn such short notice นะคะเหมือนกับว่าเขาบอกเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก short notice ก็คือแบบบอกในเวลาที่แบบเตือนแบบด่วนน่ะนะคะบอกในเวลากระชั้นชิดมากดังนั้นการสัมมนาเนี่ยเลยถูกเลื่อนนะคะ was rescheduled แปลว่าเลื่อนคำว่าเลื่อนในโทอีกมีหลายคำนะคะ postpone นะคะ postpone ก็มาบ่อยนะคะก็แปลว่าเลื่อนเหมือนกัน put off ก็แปลว่าเลื่อนค่ะทุกคนโอเคดังนั้นข้อนี้อะไรดีคะเพราะว่าอะไรดีเพราะว่าไม่มีใครเลยค่ะที่ว่างข้อที่118ข้อที่1ค่ะ explain แปลว่าอธิบายข้อ be guesser แปลว่ารวบรวมข้อ4 act company นะคะ act company นี่เหมือนกับแบบเป็นการช่วยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแบบร่วมมือด้วยเกี่ยวข้องเงี้ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าข้อดีนะคะ contribute นะคะแปลว่าให้นะคะแปลว่าให้ความช่วยเหลือนะคะแปลว่าทำงานให้ contribute นี่มาบ่อยนะเขาบอกว่า Toronto Fashion เนี่ยนะคะเขามักจะนะคะเขามักจะมองหานักเขียนคนใหม่ๆเสมอเพื่อที่จะจุดๆในฉบับในอนาคตนะคะของแมกกาซีนค่ะเพื่อที่จะมาทำงานให้ค่ะทุกคนเพื่อที่จะมา contribute นะคะโอเคข้อที่119นะคะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Word Fam นะคะ Word Fam เนี่ยเราก็ดูคำข้างหน้าเราก็ดูคำข้างหลังนะคะ perform นี้ perform เป็น verb ค่ะเจอ verb คิดถึงอะไรเจอ verb คิดถึง adverb เลยนะคะ perform แบบ dependably นะคะก็คือมีการแบบแสดงสมรรถนะแบบขึ้นอยู่กับนะคะขึ้นอยู่กับอากาศนี่ขึ้นอยู่กับอากาศขึ้นอยู่กับอากาศที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า road condition ก็คือเส้นทางที่แบบหลากหลายรูปแบบจริง condition แปลว่าเงื่อนไขนะคะ road ก็คือถนนนะคะ road condition ก็เหมือนกับมันก็จะมีทางลื่นบ้างทางเรียบบ้างทางขรุขระบ้างนะคะเขาบอกว่า the new automobile automobile เนี่ยมาบ่อยนะแปลว่ารถยนต์นะคะไทยก็คือยางค่ะยางรถยนต์อันใหม่นะคะมันมีประสิทธิภาพนะคะหลายอย่างเลยมันขึ้นอยู่กับว่าอากาศจะเป็นขึ้นอยู่กับอากาศหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็ถนนหลายๆรูปแบบนะคะโอเคที่ dependably นะคะจริงๆอ่ะน้องๆถ้าเราเจอแบบข้างหน้าข้างหลังแบบนี้ตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาแปลก็ได้นะคะน้องๆรีบผ่านไปเลยนะต่อไปค่ะข้อ120ค่ะดู choice นะ choice เนี่ยมี unless นะคะ unless ว่าถ้าไม่ despite แปลว่าแม้ว่านะคะ eventually แปลว่าท้ายที่สุดแล้ว whenever แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะทีนี้เราก็มาดูค่ะเขาบอกว่า the economic outlook นะคะก็คือเหมือนกับว่ามุมมองทางเศรษฐกิจนะคะ
สำหรับ manufacturing sector นะคะสำหรับsector การผลิตนะคะมันก็ยังคง uncertain ค่ะมันยังคงไม่แน่นอนนะคะจุดๆ strong growth last year มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งแกร่งในปีที่แล้วแสดงว่าข้างหน้ามันบอกว่า uncertain ไม่แน่นอนแต่ข้างหลังบอกว่ามัน strong growthนะคะก็แสดงว่ามันขัดแย้งกันดังนั้นขัดแย้งกันใช้อันเดียวเลยก็คือ despite นะคะ despite นะคะแม้ว่าอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากๆนะคะน้องสังเกตนะพวกข้อที่เป็นคำเชื่อมข้อนี้เนี่ยเป็นคำเชื่อมนะคะ conjunction ถ้าเป็นคำเชื่อมเนี่ยมันจะมีข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนทุกครั้งเลยที่ออกสอบมันจะออกขัดแย้งกันน้องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราทำไปจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยพี่อิงหนูยังแบบหนูยังไม่ได้ตอบข้อที่เป็นขัดแย้งเลยอ่ะน่าจะต้องกลับไปทบทวนหน่อยนะคะน่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะอ่ะต่อไปข้อ121ค่ะไปกันต่อค่ะข้อนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้ว only เนี่ยแปลว่าเพียงแต่นะคะ less แปลว่าน้อยนะคะ enough แปลว่าเพียงพอแล้ว very แปลว่ามากนะคะเขาบอกว่า fraction แปลว่าเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยของสินค้าของเราที่ขายนะคะที่ขายที่ออกเดนกิฟเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ถูกทำโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นนั้นแสดงว่าเขาพูดถึงว่ายังไง only ค่ะเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเพียงแค่จำนวนโปรดักต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะที่ไม่ได้ถูกทำจากEdison จากช่างฝีมือนะคะในท้องถิ่นนะคะอ่ะมีอีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะน้องๆก็คือว่านอกจากเรื่อง One Day Marks นะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นเรื่องที่น้องๆพยายามเวลาแปลเนี่ยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยในใจให้หมดนะนะ Edison ถ้าน้องรู้แล้วว่า Edison ก็คือช่างฝีมือหนูก็อ่านทับไปเลยว่าอ๋อ localArtisan ก็คือ local artisan ไม่ต้องมาคิดแล้วว่าโอ้ยช่างฝีมือในท้องถิ่นแล้วก็มาตอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่านทับศัพท์ไปเลยอ่ะคืออ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปข้อที่112ค่ะข้อนี้เป็นเรื่อง tense มาอีกแล้วทุกคน tense จะมาอย่างน้อย 3-4 ข้อนะคะมี will นะคะมี were นะคะแล้วก็มี to cancel แบบนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่อง tense นะคะเรามาดูค่ะเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีการซ่อมเพราะว่ามันมีการซ่อมไฟฟ้าแบบที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนน้องๆ unanticipated anticipate แปลว่าคาดหวังเหมือนคำว่า expect ก็แปลว่าคาดหวัง anticipate ก็คาดหวังนะคะถ้า unexpect unanticipate ก็แปลว่าไม่คาดหวังนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามีการซ่อมไฟฟ้าแบบที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะงานทุกงานที่ Center Community Concert นี่นะคะตอนวัน Tuesday มันเลยจะถูก cancel เห็นไหมน้องๆออกถูกทำอีกแล้วถ้าออกถูกทำแบบนี้เนี่ยออกแน่นอนน้องๆต้องรู้จัก verb to be บวก verb ช่องที่3นะคะน้องๆได้คะแนนแน่ๆต่อไปข้อ123ค่ะข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะ application แปลว่าใบสมัครนะคะหรือไม่ก็แปลว่าการสมัครก็ได้นะคะ policy แปลว่านโยบายข้อ4 system แปลว่าระบบค่ะ direction แปลว่า direction แปลว่าคำสั่งแปลว่าทิศทางได้นะคะเรามาดูค่ะเขาบอกว่ารีวิวกรุณาให้รีวิวจุดๆบนแพ็กเกจอย่างแคร์ฟูลนะคะอย่างระมัดระวังนะคะอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะมั่นใจว่าคุณได้ใช้ยาอย่างเหมาะสมดังนั้นให้รีวิวอะไรดีรีวิว direction ข้อ124นะคะข้อนี้มี along toward within image ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ preposition เป็นคำบอกตำแหน่งทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราต้องรู้จักนะเพราะคำศัพท์เนี่ยออกบ่อยเหมือนกัน along toward emit แต่พี่บอกเลยว่าคำว่า emit เนี่ยออกบ่อยนะแต่ไม่ค่อยเป็นคำตอบ emitออกแน่แต่ไม่ค่อยเป็นคำตอบเอมิแปลว่าท่ามกลางนะคะแปลว่าท่ามกลางคล้ายๆกับคำว่าอมังอันที่ออกบ่อยจะเป็นอมังนะคะท่ามกลางผู้คนอะไรเงี้ยอลองนะคะแปลว่าไปตามทางไปด้วยนะคะทเวิร์ดแปลว่าไปยังแปลว่าเกี่ยวกับนะคะวิสอินแปลว่าภายในนะคะเขาบอกว่าเซรามิกเมาน์เทนเทเบิลเนี่ยนะคะของเคปทาวน์เนี่ยเขาโลเคตเทดเขาตั้งอยู่จุดๆนะคะเขาถูกตั้งอยู่จุดๆวิวของอิสเนมแซกพีกนะของยอดเขาจุดนั้นทีนี้ข้อนี้
view เนี่ยเขามักจะใช้คำว่า within ค่ะ within view of ข้อนี้นะคะน้องๆ located within view นะคะน้องมันแปลว่าแบบมองได้จากอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า the museum อ่ะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างนะคะ tower ใช่ไหม tower ว่าไปยังนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่น the museum is within เลย view is within view ofour hotel สมมุตินะ of our hotel ก็คือเขาพูดว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่มองจากโฮเทลเราเห็นแบบนี้ค่ะ within view of น้องดอกจันไปเลยนะ within view of โอเคข้อ125ข้อนี้เป็นคำศัพท์ค่ะทุกคนข้อนี้เป็น vocab นะคะเรามาดูเลยข้อ a affordable แปลว่าสามารถซื้อได้อุ้ยคำศัพท์ข้อนี้ดีมากเจอทุกคำนะคะ affordable แปลว่าซื้อได้ข้อ b essential แปลว่าจำเป็นแปลว่าสำคัญนะคะ extend แปลว่าขยาย immediate แปลว่าทันทีทันใดนะคะเขาบอกว่า refunds นะคะการคืนเงินเนี่ยสามารถใช้เวลามากถึง3สัปดาห์แม้ว่าการที่เหมือนกับว่าแบบเก็บเงินที่ผิดไปนะคะมันสามารถขอคืนได้ยังไงดีทันทีค่ะนะคะอันนี้ข้างหน้ากับข้างหลังมันตรงข้ามกันข้างบนบอกว่าใช้เวลา3สัปดาห์ข้างล่างบอกว่าใช้ได้ทันทีเลยเพราะว่ามีคำว่า so แม้ว่านะคะข้อนี้ตอบ immediate น้องๆคะคือว่าคำว่า affordable เนี่ยมาบ่อยมากแต่มักจะใช้กับ price affordable เนี่ยมักจะใช้กับราคามักจะใช้กับอสังหาริมทรัพย์ของชิ้นใหญ่ๆที่เราสามารถซื้อได้คือข้อสอบอะมักจะออกแบบนี้แต่จริง affordable เนี่ยสามารถใช้ได้กับสินค้าหลายๆประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น one day mask นะคะที่เป็น mask สำหรับผิวขาวใสนะคะผลิตจากน้ำนมธรรมชาติบริสุทธิ์นะคะก็อันนี้ก็สามารถใช้คำว่า affordable ได้นะคะต่อไปข้อ126นะคะ expect คำพวกนี้มีคำเหมือนกันหมดเลยค่ะเป็น word fam นะคะน้องๆต้องดูคำที่อยู่ข้างหน้าและคำอยู่ข้างหลังช่องว่างข้างหน้าน้องเจอ our เนี่ยแปลว่าของพวกเรานะเป็น adjective พวกที่คำแสดงความเป็นเจ้าของต่างๆเนี่ยเป็น adjective น้องๆต้องตามด้วยคำนามค่ะพี่ไม่ได้ขายเนียนๆ นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของพี่นะคะที่พี่ตั้งใจทำมานะคะเหมือนกับพี่ตั้งใจทำคอสโทอีกเลยนะคะนิสัยที่ทำกับคอสโทอีกยังไงนะคะก็คือเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเห็นผลลัพธ์เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดง่ายที่สุดนะคะจบง่ายในขั้นตอนเดียวผิวเนียนใสได้ในขั้นตอนเดียวใช้วันเดย์มาสน้องไม่ต้องไปสครับผิวไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปถูแค่ทาแล้วล้างออกค่ะน้องๆบำรุงนะคะมากกว่าโลชั่นถึง10เท่าวันเดย์มาสไม่ได้ขายเนียนๆนะข้อนี้นะคะว่าต้องตามด้วยคำนาม expectation ค่ะทุกคนเขาบอกว่าเมนูเรามาอ่านเลยนะคะเขาบอกว่าเมนูที่ถูกให้ข้อนี้ออกบ่อยมากนะ provide เนี่ยเมนูที่ถูกให้มานะคะมันไม่ได้ตรงตามความคาดหวังนะคะดังนั้น Nectar Catering เนี่ยเลยไม่ได้อยู่ใน Preferred Vendor Vendor แปลว่าร้านอาหารแต่เป็นร้านเล็กๆไม่ใช่ร้านอาหารร้านขายของนะคะร้านขายของก็ได้ร้านอาหารก็ได้พวก Vendor พวกร้านลาบข้างทางอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็น Vendor นะคะ Preferred ก็คือแบบที่เรารับได้นะคะที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอเมนูเขาไม่ตรงกับที่คาดหวังเขาก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของร้านที่คนแบบชื่นชอบนะคะข้อ127ค่ะข้อนี้เป็นคำเชื่อมอีกแล้วน้องๆ in case แปลว่าเผื่อว่าน้องๆดอกจันไปนะข้อนี้ออกข้อสอบ in case แปลว่าเผื่อว่าแต่ถ้า in case of ต้องอาศัยความละเอียด in case of แปลว่าในกรณีของค่ะแต่ถ้า in case แปลว่าเผื่อว่านะคะ as if แปลว่าเรากับว่าดอกจันไปอีกประมาณล้าน8ดวง as if มาทุกครั้งแต่ไม่เคยเลยพี่ไม่เคยตอบคำว่า as if เลยค่ะทุกคนนะคะไม่มีคำว่า as if แน่ๆแต่มันอยู่ในช้อยนะแต่มันไม่ตอบนะคะ why แปลว่าในขณะที่นะคะ why เนี่ยมักใช้กับข้อที่มันแบบขัดแย้งกันนะคะขัดแย้งกันนะคะหรือบอกเวลาบอกความต่อเนื่องของเวลาต่างๆนะคะ weather เนี่ยเวลาแปลนะคะมักจะแปลว่าจุดๆหรือไม่นะคะเรามาแปลกันซิเขาบอกว่าเอวาลีเนี่ยนะคะถูกเสนอชื่อเนมนี่ออกมาบ่อยถูกเสนอชื่อให้เป็น top
นักขายที่เป็นท็อปเซลเลยนะคะที่นายเฟอร์นิเจอร์นะคะออมูลเขาก็มาเป็น was a close second ก็คือเป็นอันดับที่2มาติดๆเลยในขณะที่ค่ะบอกตามลำดับบอกความต่อเนื่องของเวลาไปตอบข้อ4ต่อค่ะข้อที่1 advice ข้อที่2 dispose ค่ะข้อที่3ก็คือ count นะคะก็คือนับนะคะ modify นะคะก็คือปรับนะคะเรามาดูค่ะเขาบอกว่า invoice template นะคะก็คือ template ก็คือเหมือนกับรูปแบบของใบเรียกเก็บหนี้นะคะเทมเพลตของ invoice เนี่ยนะคะมันสามารถถูกนะคะมันสามารถที่จะถูกจุดๆให้นะคะให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนะคะนะคะในรายการราคาของบริษัทนะคะมันสามารถถูกอะไรคะมันสามารถถูก modify มันสามารถถูกปรับเปลี่ยนนะคะน้องๆตอบกันทันไหมคะเนี่ยข้อ128ต่อไปค่ะข้อที่129ค่ะข้อนี้เป็นคำเชื่อมอีกแล้วนะคะน้องๆมา as far as นะคะas far as แปลว่าเท่าที่นะคะ as far as แปลว่าเท่าที่ provide that แปลว่าถ้านะคะแปลว่า if regardless of แปลว่าไม่คำนึงถึงนะคะถ้ามันไม่ใช่คำว่าไม่คำนึงถึงนะน้องๆมันก็แปลว่าแม้ว่าก็ได้นะคะแม้ว่า in addition to นะคะแปลว่าเพิ่มเติมนะคะมากไปกว่านั้นก็คืออะไรแบบนี้นะคะเรามาดูค่ะเขาบอกว่าdirector นะคะมิราดีเรคเตอร์มิราเนี่ยเขาให้การอนุมัตินะคะเราจะส่งนะคะใบเสนอพรุ่งนี้เลยนะคะดีเรคเตอร์คนนี้ให้การอนุมัติปุ๊บเราก็จะส่งใบเสนอพรุ่งนี้เลยถ้าค่ะ provide that น้องๆดอกจันเลยคือข้อสอบนะพี่บอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยกับข้อสอบปีนี้เนี่ยใกล้กันมากคือมีคำว่า provide that ออกแทบทุกชุดprovide that แปลว่าถ้าบางชุดออก2ข้อเลยมีทั้งข้อ1ออก provide that อีกข้อ1ออกคำว่า if แบบนี้ก็มีเลยนะเราก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้ง2ข้อเลยค่ะน้องๆ นะคะทั้ง2ข้อหมายถึงข้อ1ตอบ provide that นะแล้วก็อีกโจทย์อีกช้อยนึงก็ตอบ if อย่างเงี้ยคือความหมายคำว่าถ้าเนี่ยคือประโยคเงื่อนไขอ่ะออกข้อสอบบ่อยนะคะต่อไปข้อที่130นะคะข้อนี้ก็ออกสอบมาแล้วจ้านะคะคำตอบก็เป็นคำตอบที่ออกสอบมาแล้วมาดูนะคะข้อ A นะคะ in the event of นะคะแปลว่าแม้ว่าค่ะข้อ A in the event of แปลว่าแม้ว่าหรือแปลว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จุดๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหตุเป็นผลนะคะ in accordance with นะคะแปลว่าตามที่นะคะตามที่ข้อนี้ออกบ่อยมาก in order that แปลว่าเพื่อที่จะพี่จะบอกเลยว่าคำว่าเพื่อที่จะนะอีกคำหนึ่งที่ออกบ่อยก็คือคำว่า so that ออกบ่อยมาก in front of แปลว่าข้างหน้านะคะเขาบอกว่าค่ะนโยบายการเข้าร่วมของอามาเซกนะคะพนักงานทุกคนเนี่ยควรจะอยู่ที่ออฟฟิศก่อน9โมงน้องๆเจอคำว่า by แล้วเวลาให้แปลว่าก่อนพนักงานทุกคนต้องอยู่ที่ออฟฟิศก่อน9โมงตามที่ policy เลยค่ะทุกคนตอบข้อ B ตอบข้อ B ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันถึง30ข้อปรบมือให้กับตัวเองทุกๆคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสปอนเซอร์สุดพิเศษของเรานะคะ One Day Marks นะคะใครที่อยากจะ challenge ตัวเองนะคะใครมีความคิดสร้างสรรค์ใครที่อยากจะท้าทายตัวเองนะคะเราไปเก็บเงินรางวัลใครเป็นนักล่าเงินรางวัล นะคะพี่ท้าทายพวกเราทำคลิปรีวิวนะคะ Marks ของเรานะคะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็เห็นผลเลยนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะสารสกัดจากน้ำนมบริสุทธิ์นะคะลองเอาไปทำเป็นคลิปรีวิวกันดูนะคะให้เงินรางวัลสูงสุดถึง 20,000 บาทพี่แจกทั้งเดือนเลยนะคะน้องๆไปติดตามกันได้เลยนะคะ LINE @onedaymarks นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ